สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจเทมส์เทมส์สัมภกิจนะครับที่คือซี 97.5 FM ครับวันนี้มี1ซิปินนะฮะที่มาฝากซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าซิงเกิลที่แล้วนะครับโด่งดังจริงๆนะครับไปที่ไหนก็ได้ยินนะฮะกับเพลง Please นั่นเองนะครับวันนี้พี่อะตอมมากับอีก1ซิงเกิลนะฮะกับเพลงใหม่ล่าสุดเขากับเพลงแผลเป็นนั่นเองไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ร่างกายเชลซีนะสวัสดีเชลซีทุกคนนะครับผมอะตอมชนะการครับผมนี่มาซิงเกิลที่2แล้วนะพี่อะตอมเป็นไงบ้างครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงนี้ชื่อเพลงแผลเป็นครับแผลเป็นแผลเป็นทำไมต้องแผลเป็นนะครับก็เพลงนี้พูดถึงแผลทางจิตใจแผลทางอารมณ์นะฮะก็คือพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วก็ทิ้งแผลให้มันมักจะทิ้งแผลให้คนนึงเสมอให้จำให้นึกถึงก็เราแต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากที่เรามองเห็นแผลเป็นของตัวเองที่หัวเข่าขวาคือเคยทำมีดบาดเข่าตัวเองด้วยความซุ่มซ่าของตัวเองแล้วเราก็แผลมันหายไปนานแล้วแหละแต่เราก็ยังทุกครั้งที่เราเห็นรอยแผลเป็นเราก็ยังจำเรื่องพวกนั้นได้เราก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกันนี่แหละแผลทั้งใจโอ้โหว่ามันยังไม่ลืมหรอกอันนี้คือแบบว่ามาจากก็คือแบบเรานั่งอยู่เฉยเห็นแผลเป็นตัวเองเงี้ยอย่างนี้เลยก็ยังอยู่ในอารมณ์เศร้าอยู่ด้วยตอนนั้นอารมณ์หักอะไรอย่างนี้มันก็ทำให้ไอเดียนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มเขียนเพลงนี้เป็นคนแบบว่าอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรศิลปินเหมือนกันนะตั้งแต่เพลงที่แล้วเพราะว่าแต่งรู้สึกว่าจะแต่งแบบใกล้ๆเคียงกันใช่ครับถ้าเพลงพีซแต่งก่อนครับเพลงนี้ก็ตามมาไม่กี่เดือนครับแล้วแนวดนตรีนี่มันแตกต่างกับเพลงพีซมากขนาดไหนป่ะครับแนวดนตรียังคล้ายเพลงพีซอยู่ครับสำหรับเพลงนี้แตกต่างกันแค่เป็นจังหวะมีเดียมที่สนุกขึ้นใช่เครื่องดนตรีที่ใช้ก็ยังเป็นเครื่องดนตรีพวกเดิมอยู่เพราะว่าสองเพลงนี้เราจะคุมโทนให้ใกล้กันอยู่แล้วก็เพลงที่สามถัดไปก็น่าจะฉีกไปอีกประมาณหนึ่งสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงอกหักที่จังหวะยกตามได้ยกตามได้นะฮะใช่ก็ฟังไปได้อินกับเนื้อหาเพลงไปแล้วก็มันก็ฟังบางทีน้ำตาจะไหลเองก็ไม่รู้ตัวหรือเปล่าอันนี้ลองไปฟังดูอันนี้เห็นบอกว่าได้พี่บอลครับก็ยังทำเพลงกับพี่บอลพายเป็นคุณป้าอยู่ใช่ก็เรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์คู่บุญแหละเพราะว่าค่อนข้างถูกอกถูกใจกันทั้งรสนิยมทางด้านดนตรีทั้งเคมีแล้วก็นิสัยใจคออะไรค่อนข้างไปด้วยกันได้ครับแล้วก็ทำงานมีความสุขครับอยู่กับพี่บอลก็น่าจะอยู่กันยาวๆเลยครับเพลงต่อๆไปก็พี่บอลอยู่อะไรประมาณนั้นมาพูดถึง MV ดีกว่า MV นี่มาจาก MV เลยใช่ฮะชุดนี้คือใช่นี่คือคีย์ลุคของเราสำหรับซิงเกิลนี้นะฮะ MV เราไปถ่ายกันที่เชียงใหม่ฮะยกกองกันไปถ่ายที่เชียงใหม่เพราะว่า MV นี้ผู้กำกับตีความคำว่าแผลเป็นเนี่ยไปเป็นในเรื่องของรอยสักแทนก็คือเป็นรอยที่เกิดขึ้นบนร่างกายด้วยความตั้งใจแล้วก็มักจะมีเรื่องราวเบื้องหลังมันอยู่ได้พี่ๆมาเล่นมิวสิกวิดีโอก็คือหาคนที่มีรอยสักจริงๆแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรอยสักนั้นจริงๆเนี่ยมาใช้เรื่องราวของเขามาใช้ในการเล่าเรื่องในมิวสิกวิดีโอของเราครับซึ่งก็ได้มาสี่ท่านฮะซึ่งก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไปแล้วก็ส่วนใหญ่พี่ๆเคยอยู่เชียงใหม่กันก็เลยยกกองไปถ่ายที่นู่นแล้วก็มีโลเคชั่นสวยๆด้วยอย่างที่เห็นในมิวสิกครับแล้วก็เหตุผลที่ใส่ชุดเหมือนจะไปโรงเจอย่างนี้นะก็คือด้วยความที่พี่ๆทุกคนค่อนข้างจัดจ้านกันทั้งสไตล์แล้วก็รอยสักอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากให้เราซึ่งเป็นตัวศิลปินเป็นคนร้องเพลงเนี่ยคอนทราสต์ออกมาก็คือโดดออกมาจากพี่ๆเขาให้ต่างกันก็ดูแปลกไปอีกแบบสวยไปอีกแบบนะถ้าเห็นในเอ็มวีช่วงที่มายืนรวมกันอะไรอย่างนั้นใช่เขาก็อยากให้เราดูสะอาดสะอ้านนะขาวๆไปนะครับก็ถือว่าถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ปล่อยครับปล่อยพร้อมมิวสิกวิดีโอไปแล้วครับก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2แล้วกับเพลงแผลเป็นพี่อะตอมครับฝากถึงซิงเกิลนี้แล้วก็ช่องทางการดาวน์โหลดช่องทางการติดตามหน่อยครับครับสำหรับคนที่อยากโหลดเพลงของอะตอมเก็บไว้นะฮะก็ดาวน์โหลดได้ทางออปชั่น123นะครับ2599ก็แล้วกดโทรออกนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ได้เพลงต้องกดโทรออกด้วยนะครับแล้วก็ใน KK Box แล้วก็ iTunes ก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วครับสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผมนะใครอยากเข้ามาพูดคุยกันหรือติดตามตารางงานอะไรก็ตามก็เข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับ AtomO Atom Official นะครับแล้วก็ Instagram ก็คือ AtomO Atom ครับครับผมฝากซิงเกิลแผลเป็นให้กับชาวซีได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บจึ๊กเลยฮะก็ฝากเพลงแผลเป็นนี้นะฮะสำหรับชาวซีที่มีบาดแผลในใจนะฮะซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยมีกันมาบ้างแล้วแล้วก็คงจะอินตามไปกับเพลงนี้ได้ไม่ยากครับสำหรับเพลงแผลเป็นนะครับฝากทุกคนด้วยครับโอเควันนี้ขอบคุณอะตอมมากครับขอบคุณมากครับ
ขายังรักเธออยู่ยังคิดถึงอยู่ฉันรู้ว่าเธอไม่คิดถึงเขาอีกแล้วยัง